สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะตอนนี้ไอรีนเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่สวนป่ากรุงโซหรือว่าชาวสุกนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงเลยนะคะแบบว่าเห็นต้นไม้เปลี่ยนสีชัดเจนมากเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนแค่นี้ก็พอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างต้นไม้เปลี่ยนสีไปถึงแค่ไหนแล้วถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าที่ชาวสุกหรือว่าสวนป่ากรุงโซเนี่ยมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีคาเฟ่หรือร้านอาหารที่ไหนน่าไปบ้างไปกันเลยนี่นะคะตรงทางเข้าเก้าเนี่ยก็จะมีถนนไม่ใช่ถนนดิสะพานสวยๆแบบนี้ให้ถ่ายรูปสวยๆเลยนะคะนี่น้องสาวเดี๋ยวไอรีนแปะรูปไว้ให้น้องว่าไอรีนถ่ายรูปยังไงบ้างทุกคนเขามีตู้หนังสือให้อ่านด้วยอ่ะน่ารักมากเลยก็จะเป็นทางยาวๆแบบนี้นะคะน่าถ่ายรูปมากนี่ก็เป็นครั้งแรกของไอรีนที่มาโซลิสุกเหมือนกันนะคะคือบรรยากาศมันสวยมากแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีแบบสวนป่าใหญ่ขนาดนี้สวยขนาดนี้อยู่ใจกลางโซลเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเยี่ยมเกาหลีก็อยากให้ลองมาเยี่ยมที่สวนป่ากรุงโซกันดูเนาะมันสวยมากจริงๆถ้าใครมาช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็สามารถเอาเสื่อมาปูทำเป็นปิกนิกตรงกลางสนามนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยมีคนเอาหมามาเดินด้วยกันก็เยอะนะน่ารักมากอันยองต้นนี้คือแบบต้นใหญ่มากสวยมากโอ้ยน้องหมาโอ้ยน่ารักมากว่ะจังกิโอฉันจังกิโอตอนนี้ก็เดินชมรอบๆสวนป่ากรุงโซเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กำลังจะไปถนนคาเฟ่ใกล้ๆนี้นะคะเดินไปประมาณ5นาทีก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะไปกันเลยแต่เมนูภาษาเกาหลีนะคะส่วนไอรีนกับไอร่าก็ได้สั่งไปเป็นออมเล็ตกิมจิแล้วก็พาสต้าทริมออยสเตอร์นะคะนี่ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็มาจะไปคาเฟ่ต่อนะคะเดินไปประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วไปกันเลยขาเจอแล้ว
ตอนนี้ไอรีนกับไอด้าก็ได้มาอยู่ที่สถานีตุกซอมยูวอนจีนะคะก็มานั่งดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกของที่ตุกซอมฮันกังโคงอนหรือว่าตุกซอมฮันกังพาร์คนั่นเองบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากตอนนี้แบบว่าไอรีนกับไอด้าก็ได้มาตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยคือแบบท้องฟ้าสวยมากจริงๆส่วนไอรีนกับไอด้าก็จะนั่งพักแป๊บนึงแล้วก็จะกลับบ้านต่อนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะขอบคุณที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย